ี่น้องวันนี้แม่น้อยจะเฮ็ดข้าวปุ้นนะจ๊ะขนมจีนใส่น้ำมันลงไปใส่เครื่องที่เขาตั้งไว้ก็เผื่อผัดนะคะข้าวปุ้นแบบบ้านๆนะคะวันนี้ขนมจีนน้ำยานกกระทากะทิปลานะจ๊ะไม่มีกะทินี่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกแห้งนะคะตั้งเข้ากันแล้วก็ผัดนะคะผัดให้หอมวันนี้แม่น้อยใส่เป็นนกกระทาตัวนึงนะคะนกกระทา1ตัวนะจ๊ะไม่ใช่ยังไปเบิ่งใกล้ๆกันเนาะค่ะนกกระทา1ตัวสําหรับกินในบ้านนี้เนาะมื้อนี้สิบ่ตํานะคะสําหรับนกวันนี้เปลี่ยนสูตรไม่ตําจะใช้เป็นชิ้นๆนะคะหลังจากนั้นก็ใส่นกกระทาลงไปผัดค่ะโอ้ยขออภัยพี่น้องกินแรงมากเพราะว่าผัดพริกเนาะค่ะอย่างกินจมูกนะคะนี่แหละค่ะทั่วบ้านบ้านนะคะหอมมากค่ะคุ้งไปด้วยกินผัดพริกนะคะสำหรับพี่น้องที่บ่กินนกกระทาใส่เป็นไก่ก็ได้นะคะไก่เป็นชิ้นๆเลยนะคะแกงแบบน้ำกระปุ่นแบบแกงนะคะก็ต้องตำเนื้อมันเข้าไปนะคะค่ะพัดทอดนกกระทาซุปบ่ถึงกับซุปอะค่ะแต่ว่าหอมเหลืองอะค่ะหอมให้มันหอมก่อนนะคะจะมีเหลืองๆติดผิวมันนิดนึงจากนั้นเขาก็จะเติมน้ำกระปุ่นเข้าไปนะคะน้ำกะทิลงไปมันจะเติมน้ำกลางตัวลงไปนิดนึงนะคะถ้าแกงไก่ไก่นกกระทาตัวนึงยังสี่เติมน้ำลงไปซ้ำนี่ก็ได้กิน2คนพอดีค่ะเดี๋ยวเขาก็จะร้อยมันเดือดนะคะเมื่อเขาเช็คแล้วว่ามันสุกแล้วเนาะค่ะเขาก็จะใส่นะคะใส่พริกสดใส่ลูกชิ้นนะคะมื้อนี้ใส่เป็นลูกชิ้นปลานะคะไก่กับปลานะคะไก่กับปลาอ๋อนกกับปลาเนื้อฟ้าแล้วก็อยู่ใต้น้ําเนาะใส่กระช่ายลงไปนะคะกระช่ายนี่ไม่น่าจะตําแบบบ่แหลกนะคะเอาซ้ำนี่แล้วก็ใส่พริกลูกโดดลงไปนะคะเติมด้วยรสดีค่ะวันนี้เป็นลูกชิ้นลูกผสมนะคะเอ้ยเป็นน้ำกระปุ้นลูกผสมไม่ได้ก็จะใส่น้ำตาลลงไปน้ำนะคะเป็นให้ออกหวานๆนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่กระแดงนะคะขนมจีนน้ำยานกกระทากะทิใส่ปลาร้าลูกชิ้นปลาด้วยนะคะเป็นลูกผสมนะคะขนมจีนลูกผสมใส่น้ำปลาร้าลงไปนะจ๊ะมันก็จะได้เป็นอีสานบ้างไทยบ้างนะคะก็ได้เป็นลูกผสมนะคะเดี๋ยวเราไปคนมันนะคะอย่าพึ่งคนมันเด็ดขาดถ้ามันยังไม่เดือดแต่เราใส่เครื่องลงไปได้ไหมได้จ้ะเพราะว่าที่ลูกเมื่อกี้มันเดือดแล้วแต่ว่าไม่น้อยใส่ลงไปเมื่อกี้มันเป็นลูกชิ้นเองมันเป็นลูกชิ้นแช่แข็งนะคะดังนั้นมันต้องรอให้มันเดือดแล้วค่อยไปคนไม่งั้นมันจะคาวนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ๊ะจ้าได้ที่แล้วเนาะค่ะเฮาก็จะคนนะคะคนให้เครื่องผสมเข้ากันเห็นบ่คะกระช่ายเฮาก็สิตําแบบบ่แหลกบันไดมันก็สิน่ากินนะคะเพื่อให้กับเฮ็ดเพื่อให้มักคิดสูตรนี้ก็เอาสูตรนี้ไปใส่เนาะค่ะนั่นสำหรับน้ำยากระปุ่นไม่ยาน้อยมีไฮไลท์สูตรนะคะลองเข้าไปเบิ่งเอานะคะชิมค่ะทานกับกระเดียมนิดนึงค่ะหวานได้แล้วนะคะน้ำยาควรจะเค็มข้นนิดนึงเพราะว่าถ้าไปกินกับกระปุ่นกับผักนะคะถ้าจืดไปมันก็จะไม่อร่อยเนาะค่ะแต่ไม่ถึงกับเค็มนะคะเพราะว่าน้ำปลาเราเติมได้ทีหลังไม่แน่ก็จะใส่เกลือเหมือนเดิมค่ะในการตัดรสนะจ๊ะจ้ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะหลังจากนั้นก็จะล่อให้ลูกชิ้นซุกเข้าไปจะตักลาดจานเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปล่อเบิ่งตอนแต่งจานนะจ๊ะเสร็จแล้วไม่แน่ก็จัดจานไม่ล่อแล้วนะคะสำหรับขนมจีนเขาก็เสร็จจับเรียบร้อยเนาะค่ะเห็นบอกค่ะขนมจีนกับจับไว้แล้วเรียบร้อยน้ำกระปุ่นก็เสร็จแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเขาจะมาตักใส่จานกันเลยนะจ๊ะว่ามันจะน่ากินบ่เมื่อมันอยู่ในจานเนาะค่ะเนาะพี่น้อยก็จะตักใส่จานนะจ๊ะเขาก็จะเริ่มกันที่ข้าวปุ้นเนาะค่ะในไลน์แล้วแต่ความอยากกินนะจ๊ะข้าวปุ้นเขาก็เก็บไว้แล้วเรียบร้อยหน้าตาน่ากินมากมายแล้วก็จะใส่เข้าไปประมาณเท่านี้ก่อนเนาะค่ะมักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายส่วนน้ำยาเขาบอกเบิ่งความน่ากินของมันสิล่ะค่ะพี่น้องใช้นกเป็นตอนๆเลยค่ะเป็นชิ้นๆนะคะตอนๆภาษาอีสานนะคะชิ้นๆภาษาไทยเนาะ
เนี่ยก็จะตักให้เบิ่งว่าความน่ากินมันเนี่ยเห็นว่าคักกระช่ายมันก็จะได้กินแบบเต็มปากเต็มคำเนาะใส่ลูกชิ้นปลานี่ค่ะน่ากินไหมคะใส่ลูกชิ้นปลาลงไปค่ะแกงจานนิดน้อยนะคะรสชาติจะออกนวดปลาแดกหวานน้ำตาลมันกะทินะจ๊ะสำหรับเมนูนี้ก็ขนมจีนน้ำยาลูกผสมหรือละลูกเครื่องเนาะค่ะกะทิปลาแดกก็เรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูนี้เนาะค่ะเสร็จแล้วเป็นกะทิตักประมาณสักนี้ก่อนพ่อก็ต้องตักใหม่นะคะใส่ลูกโดดจักนิดเพื่อความสวยงามและน่ากินรับรองว่ากินแน่นอนลูกโดดเดี๋ยวเอากระดาษมาเช็ดจานนิดนึงเพื่อความสวยงามนะคะหน้าตาอาหารจะต้องได้ด้วยนะจ๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวหยิบออกนิดนึงมาเบิ่งหน้าตาดีๆกันนะสินากินปานไหนเห็นบ่คะพริกป่นบ่ต้องเลยค่ะเพราะว่าน้ำกระปุ้นเฮามันเผ็ดนิดๆแล้วเฮาก็ได้ลูกโดดนะจ๊ะนี่ก็คือหน้าตาของกระปุ้นลูกผสมของพี่น้อยก็เสร็จซับเรียบร้อยพร้อมที่จะกินแล้วนะคะพี่น้องเราไปเฮ็ดเบิ่งนะคะหนึ่งความรักเป็นความปรารถนาดีจากพี่น้อยเหมือนเดิมจ้าด้วยรักใจจ้ารักนะจุ๊บๆ